ไปดูเรื่องราวของเด็กเก่งกันบ้างนะคะผอ.โรงเรียนเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะต้องแสดงความยินดีกับเด็กเก่งเมืองสองแควพิษณุโลกนะคะเพราะว่าสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนแล้วก็สอบติดแพทย์ถึง4สถาบันนะคะเช่นเดียวกันค่ะ2เด็กเก่งจากสุราษฎร์ธานีสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มเช่นกันเอาไปที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะนายเจนจัดพักดีไทยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแสดงความยินดีกับนายเสรีวนานิยกุลหรือว่าน้องก้องนะคะนักเรียนชั้นม.6แล้วก็นางสาวสิริพิษทิพย์สุวรรณหรือว่าน้องจีจี้นักเรียนชั้นม.3ค่ะทำผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มนะคะโอ้โหทั้งคุณแม่นี่ก็ปลื้มใจมากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะโรงเรียนเองเนี่ยบอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยคือมาจากครูครูจัดระบบการเรียนการสอนได้ดีตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะน้อง2คนก็เลยทำคะแนนได้100เต็มแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเก่งไม่ทำกิจกรรมนะที่ผ่านมาร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของวิชาการด้วยเช่นแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเป็นต้นรวมไปถึงการเป็นตัวอย่างแก่น้องๆนะคะแล้วก็นางสาวสิริพิชทิพย์สุวรรณเนี่ยบอกว่าต้องขอชื่นชมครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยเป็นครูทั้งคู่แล้วก็เลี้ยงดูบุตรสาวมีวินัยในการเรียนนะคะโดยเฉพาะการศึกษาในชั้นเรียนเนี่ยจนสามารถได้คะแนนเต็ม100ค่ะขณะที่นายเสรีเนี่ยนะคะหรือว่าน้องก้องเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนอยู่สายวิทย์คณิตเกรดเฉลี่ยนี่คือ 3.8 นะคะบอกการทำข้อสอบในครั้งนี้โอเน็ตเนี่ยไม่ได้เช็คเทคนิคอะไรเลยแต่เน้นการเก็บรายละเอียดทำความเข้าใจในชั้นเรียนและทบทวนวิชาเรียนอยู่เสมอบอกก่อนหน้านี้นี่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.นะคะแต่ไปเพียงแค่รอบสัมภาษณ์เท่านั้นตนเองเนี่ยอยากเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากกว่าขณะนี้สามารถสอบชิงทุนค่ะพสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณได้จนถึงปริญญาเอกนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยน้องสิริพิษนะน้องจีจี้เนี่ยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.94 นะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ทำได้100คะแนนเนี่ยตัวเองก็ดีใจมากนะคะที่ผ่านมาเน้นสนใจที่ครูสอนในชั้นเรียนและทบทวนวิชาเรียน2คนนี้เหมือนกันเลยคือเน้นการเรียนในห้องเรียนนะคะโรงเรียนพิเศษนอกเวลาเพียงแค่1แห่งเท่านั้นไม่ได้เน้นพิเศษอะไรในการสอบไม่ได้มีการติวพิเศษอะไรมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแพทย์แม้ว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นครูทั้งคู่ก็ตามอย่างนี้เรียกว่าช้างเผือกเลยนะหลายครั้งนะคะเราจะบอกว่าเด็กที่ทำคะแนนได้สูงๆเนี่ยมักจะเป็นเด็กที่อยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดังๆแต่หลายๆครั้งเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อเด็กทำคะแนนได้แบบนี้นะเราดีใจและเราชื่นชมมากถูกต้องเรียกว่าเป็นช้างเผือกจริงๆแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ยกระดับขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรงเรียนใหญ่ในเขตเมืองเท่านั้นในกรุงเทพเท่านั้นแต่ในต่างจังหวัดถ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องชื่นชมนักเรียนคุณครูผู้บริหารจัดการด้วยถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าการกระจายตัวของคุณภาพการศึกษาด้วยนะเพราะไม่ใช่แค่พื้นที่นั้นนะครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่อันนี้เป็นที่พิษณุโลกนะครับทางด้านดร.พยัคฆ์อนันต์นินนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ก็คือพิษณุโลกอุตรดิตถ์แจ้งนะครับว่ามีนักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี1คนที่ทำคะแนนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม100คะแนนนะครับก็คือนางสาวพิมรักบารมีครับเป็นนักเรียนที่สามารถสอบติดแพทย์ได้ถึง4สถาบันสุดยอดนะครับโรงเรียนสนับสนุนทุกด้านในกลุ่มสาระวิชานะครับจนสามารถทำให้โรงเรียนนั้นมีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จได้ทางด้านของนางสาวพิมรักบารมีหรือว่าน้องพิมได้เปิดเผยนะครับว่าดีใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและก็ครอบครัวตนเองใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบนะครับประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเน้นการทำโจทย์ตลอดจับเวลาและการทำโจทย์เก่าๆของโอเน็ตจะได้รู้ว่าข้อสอบโอเน็ตนั้นออกมาประมาณแนวไหนเรื่องไหนไม่เน้นนะครับก็อาจจะหาหนังสือที่มาอ่านเพิ่มเติมในการแบ่งเวลาหลังจากทำการบ้านเสร็จตอนเย็น 5-6 โมงเสร็จแล้วก็จะออกไปเดินเล่นรอบบ้านกลับมาทานข้าวอาบน้ำอ่านหนังสือประมาณ 3 ทุ่มก็จะอ่านตามตารางที่วางเอาไว้นะครับเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เน้นการทำโจทย์อีกด้วยนะครับบอกต้องทำโจทย์จับเวลาด้วยนะนะครับคือต้องเน้นเรื่องของความเร็วด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยก็บอกถ้าเป็นวิชาที่เน้นความจำเช่นชีววิทยาภาษาอังกฤษก็จะอ่านเนื้อหาก่อนเริ่มจับเวลาเช่นเดียวกันแต่ละวันจะอ่านถึงเที่ยงคืนหรือประมาณ 1:00 ก็ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะน้องพิมพ์ได้บอกนะครับว่าผลการสอบศึกษาต่อนั้นตนเองสอบติดแพทย์ไปแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ MDS แพทย์โครงการชนบทมหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้เธอได้เป็นอันดับที่1ของคณะแพทย์เธอเก่งมากและสุดท้ายครับสอบติดแพทย์ศิริราชเธอจึงเลือกเรียนที่ศิริราชเพราะชื่อเสียงของสถาบันที่เก่าแก่และส่วนตัวชอบอาชีพนี้อยู่แล้วเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยนะขอแสดงความชื่นชมน้องๆทั้งหมดเลยนะคะนะเราจึงที่พูดนะเรื่องของคุณภาพการศึกษาเห็นแบบนี้ชื่นใจเพราะมีการกระจายตัวใช่ค่ะ